ผมก็จะทำการถอดวิกของผมออกครับแล้วก็ไปปลูกผมจริงกันคุณหมอครับพอดีบุมไปปรึกษาหลายคลินิกแล้วบางคลินิกเนี่ยบอกว่าเคสของบุมเนี่ยไม่สามารถปลูกผมได้มีช่วงอายุที่คุณหมอแนะนำครับว่าช่วงอันนี้ยังไม่ควรทำหรือแบบช่วงนี้เราถึงควรจะมาเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเอาขนที่อื่นมาปลูกได้ไหมคุณหมอครับแล้วสมมติว่าเวลาที่เราอยากได้แนวหน้าผากอะมันจะต่ำได้ที่สุดถึงตรงไหนครับแล้วอย่างที่เราคุยกันว่า1กราฟเนี่ยมันคือกี่กรของเรา1กราฟเป็นเงินเท่าไหร่นะครับทุกคนวันนี้เราจะมาไขความลับกันครับว่าปลูกผมเนี่ยแบบไหนทำได้แบบไหนทำไม่ได้มีเทคนิคแบบไหนบ้างขั้นตอนยังไงเตรียมตัวยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คิดเป็นกราฟเนี่ยแต่ละกราฟเขาคิดยังไงผลข้างเคียงก่อนทำระหว่างทำและหลังทำเอาแบบละเอียดเลยผมว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์ของคนที่กำลังตัดสินใจอยากจะปลูกผมแบบถาวรครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอพิเศษครับผมจะมารีวิวการปลูกผมครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมมานะครับน่าจะเห็นหลายสิบวิดีโอนะครับที่ผมรีวิวนะครับวิกติดกาวแล้วตอนนี้นะครับผมก็จะทำการถอดวิกของผมออกครับแล้วก็ไปปลูกผมจริงกันซึ่งถ้าใครยังไม่ทราบนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับวันนี้นะว่าสภาพหนังศีรษะผมนะครับแล้วก็เส้นผมของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะผมใช้เวลารักษานะครับเรื่องผมนะมาตลอด20ปีนะตั้งแต่อายุประมาณ25นะครับผมก็เริ่มร่วงปริมาณเยอะนะครับแล้วก็รักษาทั้งกินยาทั้งทายาทั้งฉีดเมโสสักรากผมก็เคยทำนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เคยบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยเป็นครูสอนดำน้ำครับตากแดดตลอดเลยแล้วพอโกนหัวเนี่ยหนังศีรษะมันก็ลอกตลอดเลยครับแล้วผมก็เคยไปปรึกษาคลินิกหลายที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการปลูกผมนะครับซึ่งมากกว่า5คลินิกนะครับตอบผมมาว่าผมไม่สามารถปลูกผมได้ครับซึ่งจริงที่ผ่านมาตลอด3ปีนะครับวิกติดกาวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับหนังศีรษะนะครับและถ้าผมไม่เจอวิธีปลูกผมเนี่ยผมก็ยังใช้วิกติดกาวต่อไปครับหลังจากที่ผมทำคลิปวิดีโอออกไปนะครับว่าผมหมดหนทางแล้วไม่สามารถปลูกผมได้นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็แนะนำ Grow and Grow คลินิกนะครับว่าคลินิกเนี้ยน่าจะสามารถทำได้ให้ผมลองไปปรึกษาดูครับและผลปรากฏมาทุกคนคุณหมอบอกว่าสามารถทำได้เอ๊ะแล้วที่ผ่านมาทำไมคลินิกอื่นทำไม่ได้และทำไมคลินิกนี้บอกว่าทำได้ต้องอธิบายเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าการปลูกผมเนี่ยมันมีเทคนิคใหญ่ๆอยู่2เทคนิคนะครับอย่างแรกก็คือ FUE นะครับอย่างที่2ก็คือ FUT ครับซึ่ง FUE เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่คลินิกส่วนใหญ่ใช้นะครับเป็นการเจาะนะครับเอารากผมนะครับจากข้างหลังนะครับโดยการสุ่มๆออกมานะแล้วก็ย้ายมากระจายนะครับข้างหน้านะครับเพื่อให้มันมีผมมากขึ้นนะซึ่งวิธีการทำแบบนี้ทางคลินิก Grow and Grow ก็มีทำนะครับแต่ผมไม่สามารถทำได้ครับคุณหมอชี้แจงบอกว่ากรณีของผมเนี่ยผมด้านหลังของผมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับการที่ผมจะย้ายผมข้างๆนะครับที่สุ่มออกมาแล้วนะครับเอามากระจายให้ทั่วข้างหน้านะครับถามว่าทำได้ไหมคุณหมอบอกโดยเทคนิคมันทำได้ครับแต่ผลที่ออกมาตอนจบนะครับผมมันจะขึ้นแบบหลอมแหลมหลอมแหลมครับคือผมข้างหลังของเราก็ถูกถอนออกมาผมข้างหลังก็จะน้อยลงจากที่หนาๆนะมันก็จะน้อยลงด้วยส่วนผมที่มาอยู่ข้างหน้าครับก็จะได้ปริมาณไม่เยอะมากครับซึ่งทำให้คุณหมอจากคลินิกหลายๆท่านตัดสินใจไม่ทำให้ผมนะครับโดยคุณหมอก็แนะนำว่ามันมีอีกเทคนิคนึงก็คือ FUT นะครับซึ่งมีโอกาสที่ผมจะสามารถทำได้ครับนั่นก็คือวิธีการนะครับคุณหมอจะทำการผ่านะครับหนังด้านหลังของผมนะแล้วเย็บติดกันเป็นแผลเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ย้ายตัวแผ่นหนังศีรษะของเรานะครับมาทำการซอยนะครับแบ่งเป็นช่องๆต่างๆนะแล้วก็มากระจายปลูกเป็นกราฟนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเทคนิคแบบนี้นะครับไม่ใช่ทุกคลินิกจะทำได้นะครับจะทำได้แค่บางคลินิกและมีจำนวนน้อยมากๆครับซึ่งคุณหมอที่จะทำได้เนี่ยต้องเป็นคุณหมอที่จบเฉพาะทางด้านนี้โดยตรงเท่านั้นนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมีแบบนับคนได้เลยหมอเบนซ์เป็นหมอไทยหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถทำเทคนิคนี้ได้ครับจริงๆแล้วการปลูกผมไม่จำเป็นจะต้องโกนหัวนะครับแต่ว่าคือผมรู้สึกว่าถ้าผมมันยาวแค่ตรงนี้ข้างๆอ่ะแล้วเราปลูกผมมามันก็ดำๆหนาๆใช่ป่ะสั้นๆอยู่ข้างบนนะครับมันก็คงตลกน่าดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้นะครับผมก็จะทำการโกนหัวนะครับแบบรองหวีไปนะครับเพื่อที่เวลาที่มันปลูกมาแล้วนะครับมันจะได้ดูเหมือนแบบคนเพิ่งสกรีนเฮดมานะจริงๆเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องโกนก็ได้นะครับวันนี้มีช่างตัดผมรับเชิญมาด้วยนะฮะลูกชายผมเองครับ
จริงๆถ้าเรามีผมอยู่เนี่ยมันสามารถใช้ผมเดิมปิดได้นะแต่ผมรู้สึกว่าก็ข้างบนตรงกลางมันสั้นอยู่แล้วนะเพราะเราติดวิกมานะดังนั้นนะครับผมก็เลยจะโกนให้มันดูเท่าๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเวลาที่ปลูกปุ๊บใช่ไหมครับคุณหมอเขาก็จะเดินลายตรงหน้าผากของผมนะครับให้ใหม่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ของเดิมเนี่ยผมเคยสักไว้นะครับแต่ว่ามันนานมากแล้วนะครับมันก็เริ่มซีดแล้วนะครับทุกคนครับจะบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะไปปลูกผมแล้วนะครับก็จะเป็นวันที่ตื่นเต้นมากก่อนไปปลูกผมนะเราต้องใช้แชมพูที่คุณหมอให้มาล่วงหน้านะครับในการทำความสะอาดหนังศีรษะโดยเอาแชมพูทำความสะอาดหนังศีรษะปกตินะครับแต่ว่าหมักทิ้งไว้นะครับประมาณ10ถึง15นาทีครับแล้วค่อยล้างออกระวังนะอย่าให้แชมพูเข้าตานะทุกคนครับจำภาพนี้ไว้นะครับนี่คือภาพศีรษะผมนะครับก่อนที่จะปลูกผมนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดู1รอบนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับให้ดูท็อปด้วยนะครับด้านบนนะครับประมาณแบบนี้นะให้เพื่อนๆเห็นกันชัดๆเลยนะครับว่านี่คือศีรษะของผมนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าตรงเนี้ยจริงๆตรงนี้เป็นรอยสักนะซึ่งมันไม่มีผมไปแล้วนะครับโหวไปเลยนะจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลายๆผมนิดนึงนะครับแล้วเข้ามาข้างหลังนะครับตรงนี้ซึ่งข้างบนเนี่ยผมไม่เห็นนะสมัยก่อนเป็นไข่ดาวแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจละนะครับแต่ผมค่อนข้างบางเลยล่ะทีเดียวนะด้านหลังนะครับผมก็จะมีผมอยู่ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวคุณหมอนะครับเขาจะต้องตัดตรงนี้ออกนะเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเราค่อยมาดูแผลกันนะครับว่าหลังจากที่เราไปปลูกผมนะครับแผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมที่ปลูกมาใหม่นะครับจริงๆผมอยากให้คุณหมอเขาปลูกแบบลงมาต่ำหน่อยลงมาตรงนี้เลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าต่ำเหมือนเวลาเราใส่วิกหน้าเราจะเด็กใช่ป่ะทุกคนครับแล้ววันนี้ผมจะมาปลูกผมที่นี่เลยครับคลินิก Go and Grow นะครับมาเลยครับตามมาเลยสวัสดีครับที่ผมเลือก Grow and Grow คลินิกเนี่ยเพราะว่าคุณหมอเบนซ์เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมโดยตรงแล้ววันนี้ผมไม่ได้มารีวิวปลูกผมอย่างเดียวนะแต่ผมพกคำถามมากมายเลยเกี่ยวกับปัญหาหนังศีรษะและเส้นผมมาถามคุณหมอด้วยครับคุณหมอครับพอดีบุ้มไปปรึกษาหลายคลินิกแล้วบางคลินิกเนี่ยบอกว่าเคสของบุ้มเนี่ยไม่สามารถปลูกผมได้ก็จริงๆเคสคุณบูมอ่ะมันก็จะมีความลักษณะของการล้างที่ค่อนข้างเยอะถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าจะปลูกผมเนี่ยเราต้องใช้กราฟที่เยอะค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่รู้จักวิธีการปลูกผมก็คือวิธีเดียวคือ FUD เนาะบอกว่าค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าการต้องใช้กราฟเยอะเนี่ยผมข้างหลังมันไม่พอทีนี้ถามว่าถ้า FUD ทำไม่ได้เวลาที่เกิดคลินิกนั้นเขาทำได้แต่ FUD เนี่ยเขาก็อาจจะพูดว่าใช่คุณบูมมันอาจจะทำไม่ได้แล้วถ้าเราฝืนทำมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณหมอสมมติว่ามันเหมือนมีน้อยแหละแต่เราอยากทำมากแล้วเราย้ายมามันจะเกิดการที่ข้างหลังทั้งหมดเนี่ยบางหมดเลยค่ะบางแล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนรูพุนเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟที่ไม่ได้เยอะที่ออกมาเนี่ยมันมาปลูกก็อาจจะไม่ได้ทำให้รูพุนดูเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนตัวหมอพอหมอทำวิธี FUT ได้เนี่ยปัจจุบันแล้วในประเทศไทยมันมีคนที่ทำวิธีนี้ค่ะได้ไม่เยอะพออินดีเทลจริงๆใช่วิธี FUE อาจจะลำบากแต่วิธี FUT ก็ค่อนข้างจะสบายกว่าด้วยวิธีเขาได้คนที่เป็นเยอะแบบนี้นะคือวิธี FUT กับ FUE มันต่างกันที่ว่า FUT คือเราเอาทั้งชิ้นหนังศีรษะออกมาทั้งแผ่นเราโกนผมทั้งด้านหลังเป็นแถบแล้วเราก็ตัดชิ้นหนังศีรษะตามแถบนั้นแล้วทีมหมอหรือแล้วก็ทั้งหมอเนี่ยหมอก็จะเอามาหั่นเป็นกราฟเล็กๆเป็นกอๆแล้วทั้งที่หนังศีรษะเราก็เย็บปิดเท่านั้นเองแล้วเราก็จะเหมือนเป็นแผลเย็บเป็นรอยเพราะฉะนั้นถ้าเราไว้ผมยาวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีประเด็นและไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราจะได้กราฟที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เยอะพอสมควรครั้งแรกทำด้านหน้าไปเต็มครั้งที่2 อยากทำด้านหลังอีกวิธี FUT จะเป็นวิธีที่ทำให้คุณภูมิสามารถกลับมาทำครั้งที่2ได้อีกครั้งโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันจะบางอีกไหมแต่สูงสุดก็ได้ประมาณ2ครั้งส่วนตัวหมอเคยทำคนไข้7ครั้งนะจริงเหรอมันก็สามารถเหมือนว่าปลูกไล่ๆๆใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าแต่ละครั้งที่จะทำอ่ะค่ะจำนวนกราฟมันจะได้ไม่เยอะเนาะคือครั้งแรกจะเป็นครั้งที่ได้เยอะที่สุดครั้งที่2เนี่ยความหนาที่ตัดมันก็จะตัดได้ไม่เยอะแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆเอาแบบรวมๆกันทุกเซสชั่นนะประมาณ 7,000 ถึง 10,000 กราฟสมมติว่าอย่างเคสของบูมเนี่ยอย่างประมาณอย่างเงี้ยเราอายุเยอะละแล้วผมมันก็ร่วงไปจนบางขนาดเนี้ยมันมีโอกาสหรือเป็นไปได้ไหมครับที่เวลาเราไปกินยาหรือใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างมีโอกาสที่มันจะกลับมาได้ไหมครับเพราะว่าเรายังมีผมแต่เส้นมันเล็กลงแบบอย่างนี้แบบเนี้ยข้างบนตรงด้านบนเนี่ยบอกว่ายาเนี่ยช่วยให้อ้วนขึ้นมาได้คือหนาขึ้นมาได้แต่ถ้าคุณบูมมาลักษณะถ้าไม่มีเลยเลื่อนเลยเนี่ยอันนั้นน่ะไม่ว่าวิธีไหนก็จะไม่ด้านหน้าอย่างเงี้ยด้านหน้านี่ไปหมดเลยด้านหน้านี่คือเกลี้ยงแล้วก็คืออย่างเงี้ยไม่หมดทางก็จะใช้วิธีการปลูกผมมีช่วงอายุที่คุณหมอแนะนำครับว่าช่วงอันนี้ยังไม่ควรทำหรือแบบช่วงนี้เราถึงควรจะมาเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยครับรุ่นอายุมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยหมอไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าหมอทำ80 90บ่อย
แต่ประเด็นคือถ้าอายุมากเนี่ยหมอก็จะเซเรียสเรื่องโรคประจำตัวเฉยๆคือที่หมอกลัวก็คือโรคหัวใจเด็กเนี่ยหมอไม่ได้ติดว่าเป็น FUT FUE นะคะแต่ส่วนใหญ่อะหมอจะไม่ทำในเด็กที่เด็กมากๆมันยังไม่ได้เห็นสภาพจริงที่เขาควรจะเป็นอย่างเช่นเขาล้างตั้งแต่สมมติเขาเริ่มล้างตั้งแต่18แต่เขายังล้างไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยมีคนคอมเมนต์มาในช่องว่าแบบผม20ก็เริ่มล้างปลายหัวแล้วครึ่งหัวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถามว่าหมอปลูกได้ไหมจริงๆมันปลูกได้ละค่ะแต่ว่าถ้าเราเริ่มล้างตั้งแต่20อะมันจะเป็นปัญหาที่ว่าเอาแสดงว่า21 22 23 24 25เนี่ยมันจะต้องเป็นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปลูกผมตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็จะเหลือแต่ผมปลูกของด้านหน้าแล้วเขาก็เป็นก็เป็นไข่ดาวใช่เพราะฉะนั้นส่วนตัวนะอันนี้เป็นหลักการส่วนตัวละกันจะไม่ทำน้อยกว่าเด็ก25ไม่ว่าจะ FUE FUT ผมบางคนเสริมหน้าผากแบบ8 4-500 กรัมไม่เยอะใช่ใช่ใช่ที่เยอะมาเหลือเป็นขีดถูกต้องอันนั้นหมอเจอเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าเวลาหมอจะต้องแก้ให้อ่ะมันบอกว่าต้องทำต่อจากเขาซึ่งกราฟมันก็จะเปื้อนอยู่แถวด้านหน้าเนี่ยค่ะมันก็ไปไม่ถึงข้างหลังสักทีก็เตรียมตัวเข้าห้องผ่ากันแล้วทุกคนเปลี่ยนชุดก่อนตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหลงจีนวัดเต้าหลินพร้อมแล้วล่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมนิดนึงเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับอะเนี่ยจริงโดยปกติคนไข้เขาแบบเลือกได้ครับว่าเขาอยากได้แบบหน้าผากแบบนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยจริงเลือกได้นะเพียงแต่ว่าหมอจะมีคอนเซ็ปต์แค่ว่าถ้าเกิดว่าลิมิตดอนเนอร์ก็คือคนที่เป็นเยอะสมมุติว่าคนที่เป็นเยอะอยากได้ต่ำหมอก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่หมออยากให้ผมมันไปอยู่ให้มันอยู่ด้านหลังเนาะแล้วเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยถ้าวันนึงแบบสมมุติถ้าเรากราฟหรือผมเราเหลือจริงๆเนี่ยการมาเติมทีหลังมันบอกว่ามันง่ายกว่าค่ะมันง่ายกว่าการที่แบบเราเอาต่ำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวคิดยังไงนะเราสามารถเอาคนที่อื่นมาปลูกได้ไหมคนที่อื่นปลูกได้แต่เท็กเจอร์นะมันเหมือนขนตรงนั้นอย่างเช่นสมมติว่าคุณโบมีขนที่แขนใช่ป่ะคนที่แขนมันยาวแค่นี้ถูกป่ะมันไม่ยาวแล้วก็จะเป็นแค่ลายๆเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นแค่นั้นใช่คุณหมอครับแล้วสมมติว่าเวลาที่เราอยากได้แนวหน้าผากมันจะต่ำได้ที่สุดถึงตรงไหนครับการปลูกผมอ่ะอยากปลูกต่ำเท่าไหร่ก็ต่ำได้แหละเพราะว่ามันจะขึ้นแต่ถ้าเราปลูกมาที่เนื้อกล้ามเนื้อหน้าผากเนี่ยทุกครั้งที่เราจะขยับหน้าเนี่ยผมมันจะขยับด้วยลดหน้าผากขึ้นไปใช่ผมคือสุดถ้าลงมาเอาสุดๆเลยก็ได้แค่นี้ใช่เท่านี้มีอันนี้ตรงนี้เพราะว่าอันนี้เป็นร่องเนาะอันนี้ก็ยังเป็นร่องอยู่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์กันนะนี่คือพื้นที่ที่เราจะปลูกในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณหมอจะวัดกราฟใช่ไหมครับว่าเราใช้กันกี่กราฟใช่มาดูกันครับว่าเราจะต้องใช้แต่ละกราฟเป็นเงินนะครับทุกคนคิดแบบไม่มีลิมิตของจำนวนกราฟเลยเนี่ยคุณบูมน่าจะต้องใช้ 3,800 ขึ้นไปแต่บังเอิญว่าเราก็ไม่ได้มีใช้พนันทอดเราไม่ได้มีไม่ถึงเนี่ยเรามีประมาณคร่าวๆประมาณ 3,500 เนี่ยเราก็ใช้วิธีเราก็ใส่ปกตินี่แหละทางด้านหน้าด้านหลังอาจจะเฟดความหนาแน่นลงนิดหน่อยเพื่อไปเบลนกับตำแหน่งข้างหลังที่เราจะรักษาด้วยยาอะไรประมาณในหนึ่งช่องนี่เท่ากับหนึ่งช่องคือหนึ่งตารางเซนนะคะปกติหนึ่งช่องหนึ่งตารางเซนเราก็ทำตั้งแต่ส่วนตัวหมอก็ทำตั้งแต่40ถึง55กอต่อตารางเซนแล้วอย่างที่เราคุยกันว่าหนึ่งกราฟเนี่ยมันคือกี่กอหรือว่าผมกี่เซนอันนี้เราผมคือของหมอนะหมอไม่รู้ที่อื่นแต่ของหมออ่ะมันคือตามกอจริงๆซึ่งกอจริงๆอ่ะมันจะประกอบได้หนึ่งสองแล้วก็สามเซนหมอไม่ได้มีการแบ่งเอามาซอยย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะผสมของคนไทยมันจะผสมมีทั้ง1กอ1เส้นกอ1เส้นกอ2เส้นแล้วก็กอ3เส้นตามกอที่ตัวเองมีโดยประมาณก็คืออย่างนี้1ช่องประมาณของคุณหมอก็จะประมาณ50กราฟใน1 50กราฟใช่คร่าวๆนะถ้านับเป็นเส้นนะเอาคร่าวๆแล้วก็นับก็อาจจะได้ประมาณ100เส้นของเรา1กราฟเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ1กราฟ1กราฟก็ค่าปกติหมอ80บาท1กราฟ80บาทนะก็ไปคูณกันเองนะครับทุกคนครับหลังจากที่คุณหมอให้ผมกินยานอนหลับอ่อนๆนะครับผมก็แทบจะหลับสนิทตลอดการผ่าตัดเลยโดยขั้นตอนแรกนะครับคุณหมอจะตัดชิ้นส่วนของหนังหัวด้านหลังของผมนะครับออกไปเพื่อแยกเซลล์รากผมก่อนครับในการปลูกผมแบบ FUT ใช้ทีมงานเยอะมากๆนะครับในห้องนี้มีทีมงานเกือบ10คนถ้าถามว่าการปลูกผมแบบนี้เจ็บไหมผมจะบอกว่าเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยผมหลับสนิทแทบจะตลอดการผ่าตัดเลยครับทุกคนครับตอนนี้ก็ผ่านครึ่งแรกไปแล้วนะครับหลังจากที่ทำการผ่าหนังศีรษะด้านหลังนะครับแล้วก็มีการย้ายเส้นผมมานะ
ตอนนี้นะครับคุณหมอทำการเจาะนะครับแล้วก็เตรียมที่จะปลูกผมแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลานานมากๆนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องมีเบรกพักก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับแล้วก็ขึ้นไปทำการปลูกผมต่อกันครับขั้นตอนต่อจากนี้เป็นการเจาะหนังศีรษะเพื่อฝังรากนะครับซึ่งอาจจะมีภาพของเลือดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขออนุญาตไม่ถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับและนี่ก็คือวินาทีแรกหลังจากผมตื่นและหลับเป็นนานมากตื่นขึ้นมาปุ๊บมีผมแล้วฮะเพื่อนๆจะเห็นนะครับแต่อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเรารอดูต่อไปนะครับว่าหลังจากที่แผลแห้งเรียบร้อยนะครับจะเป็นยังไงเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างครับก็ที่สำคัญที่สุดคือวันแรกนะคะวันแรกเนี่ยก็จะเป็นวันที่เราต้องระวังคือไม่ให้กราฟหลุดก็คือกราฟจะไม่หลุดง่ายหรอกถ้าหัวเราไม่กระแทกศีรษะเราไม่กระแทกเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณบูมยังมีความรู้สึกของอาการชาทั้งข้างหน้าและข้างหลังอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะเข้ารถก้มอะไรเนี่ยที่มันแบบไม่ได้สูงมากอะค่ะให้เพ่งหน่อยว่าหัวเราพ้นจริงๆหรือเอามือจับขอบประตูหน่อยไม่ให้ว่ามันพ้นจริงๆเพราะเฉพาะว่าคืนแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือห้ามกระแทกอันนี้คือสำคัญที่สุดตอนนี้เรายังชาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะกะตำแหน่งหัวเราไม่ค่อยถูกอันนี้คือสำคัญนะคะอันที่สองเรื่องการกินหมอไม่ได้ห้ามและชากาแฟเมื่อเช้าที่ไม่ได้ให้กินก็กินได้แต่ว่างดแอลกอฮอล์ขอ2วันปิ้งย่างชาบูพอหมออนุญาตแต่ว่าอาจจะต้องมีแบบหมวกคลุมหน่อยหมอไม่อยากให้ตำแหน่งที่ปลูกมันโดนควันในช่วง 3-4 วันแรกนะคะทีนี้พอกลับไปเนี่ยคุณบุ๋มจะเห็นว่าเรามีกอสเป็นวงแหวนอยู่ถ้าคุณบุ๋มเห็นตรงไหนที่มันอยู่ล่างกอสค่ะสามารถโดนน้ำได้หมดหมายความว่าล้างหน้าได้อาบน้ำได้แต่เหนือกอสคืนนี้ห้ามโดนน้ำนะคะเราจะโดนน้ำเป็นวันแรกคือพรุ่งนี้เช้าก็คือวันที่มาสระผมเอากอสเป็น reference ค่ะล่างกอสโดนน้ำได้หมายความว่าล้างได้ก็คืนนี้เวลานอนทีนี้เรื่องการนอนเนี่ยคุณลุงปลูกผมตรงนี้ใช่ไหมคะนอนยังไงก็ได้ไม่ให้ตรงนี้โดนหมอนเพราะฉะนั้นหมอว่าเซฟสุดคือนอนหงายแต่แคมหมอไม่มั่นใจแถวๆนี้อาจจะโดนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการนอนเราทับแผลโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาแกะอีกรอบนึงแล้วก็ล้างแผลครับได้ค่ะครับคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณนะคะยินดีค่ะทุกคนครับสำหรับวันนี้การปลูกผมของผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีที่ Grow and Grow Clinic กับคุณหมอเบนซ์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาผมนะครับการปลูกผมแบบใช้ยานะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการปลูกผมแบบ FUE FUT นะครับสามารถปรึกษาผ่านเพจของ Grow and Grow Clinic ได้เลยนะครับสำหรับที่นี่เนี่ยคุณหมอจะให้คำปรึกษาก่อนที่เราจะตัดสินใจทำจริงครับมั่นใจได้ครับเพราะคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการปลูกผมโดยตรงสำหรับช่องทางการติดต่อผมก็ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับส่วนคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการปลูกผมยังไม่จบครับเราจะมาอัปเดตกันอย่างจริงจังนะครับในวิดีโอต่อไปครับผมจะอัปเดต10วันแรกหลังปลูกผมนะครับว่าต้องดูแลตัวเองยังไงและมีเอฟเฟกต์ยังไงกับตัวเราบ้างนะครับทั้งเรื่องการดูแลตัวเองทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและผลลัพธ์หลังการปลูกครับใครกำลังสนใจใครกำลังอยากจะปลูกผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ซึ่งจะอัปเดตให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ติดตามใน LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์